ที่พี่ตั้มมาอยู่ที่ฮ่องกงลำบากมากอยู่ในห้องเล็กๆห้องเล็กๆลำบากมากรู้เลยก็อยู่ที่นี่มา16ปีแล้ว16ปีจริงๆแล้วก่อนที่เราเริ่มเนี่ยเคยรับซื้อของเก่าที่ฮ่องกงด้วยเหมือนกันแบกยางรถล้อก็ทำมาแล้วลื้อรถก็ทำมาแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราเห็นว่านอกจากรับซื้อของเก่าแล้วเนี่ยเรายังสามารถส่งไทยขึ้นมาขายได้นี่เนี่ยทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากนักแสดงตลกอารมณ์ดีค่ะอย่างตั๊กบริบูรณ์จันทร์เลืองนะคะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เคยบอกเล่าถึงครอบครัวไปแล้วพาดูบ้านเก่าสมัยเด็กพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองมีพี่ชายแท้ๆคนเดียวแต่ไม่เคยได้เห็นหรือออกสื่อที่ไหนมาก่อนค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะในช่องของบริบูรณ์แฟมิลี่ของตั๊กบริบูรณ์ตอนล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวบอกว่าวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ชายแท้ๆของผมหลังจากไม่เจอกันมานานมากโดยในคลิปนะคะตั๊กบริบูรณ์ค่ะได้เหินฟ้าพาไปฮ่องกงนะคะพูดคุยกับพี่ชายที่ชื่อนะคะของจองกันคือตั้มที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นานกว่า16ปีเลยทีเดียวโดยตั๊กบริบูรณ์นะคะได้เผยในคลิปบอกว่าวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ชายแท้ๆของผมหลังจากไม่เจอกันนานมากโดยบินมาเยี่ยมพี่ชายที่ฮ่องกงซึ่งตั๊กบริบูรณ์นะคะบอกว่าทราบดีว่าพี่ชายเนี่ยมาอยู่ฮ่องกงแรกๆมาอยู่เป็นห้องเล็กลำบากมากรู้เลยด้านตั้มนะคะพี่ชายแท้ๆของตั๊กค่ะก็เล่าว่าอยู่มา16ปีมาตั้งแต่ปี2003แรกๆเนี่ยจะยากหน่อยเริ่มเป็นไกด์ทัวร์ที่ฮ่องกงก่อนที่ตั๊กนะคะจะเผยว่าเพื่อนดาราเคยมาเที่ยวบอกว่าพี่ชายตั๊กเนี่ยดูแลลูกค้าดีมากพาไปทัวร์ฮ่องกงซึ่งตั้มนะคะก็เล่าต่อว่าเคยรับซื้อของเก่าที่ฮ่องกงแบกยางรถ10ล้อก็ทำมาแล้วหรือรถก็ทำมาแล้วเราเห็นว่าส่งของไทยมาขายด้วยเลยมาเดินที่ไทยทาวน์เริ่มจากผักคะแนงมาขายก่อนส่งจากภูทับเบิกส่งผักมาขายตามร้านต่างๆทั้งคะแนงคะน้าทำมาเรื่อยๆจนส่งอาทิตย์ละ3เที่ยวบินจากเมืองไทยสุดท้ายขอเซ้งร้านส่งวัตถุดิบให้กับร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงพร้อมทั้งพาไปดูร้านมะยมเปรี้ยวของตั้มนะคะที่อยู่ย่านไทยทาวน์ที่ร้านขายทุกอย่างทั้งของกินมาจากไทยสารพัดขายดีมากๆพวงมาลัยไหว้พระไหว้เจ้ายังมีเพราะคนฮ่องกงชอบซื้อไปไหว้นั่นเองนอกจากนี้นะคะช่วงท้ายคลิปค่ะตั้มยังพาตั๊กนะคะไปเจออดีตบอยแบนด์ชื่อดังค่ะยังตีที่เทคโทนะคะหรือว่าตีเจแปนนิตยานนท์ก็ได้มาปักหลักประกอบอาชีพที่ฮ่องกงมานานกว่า22ปีแล้วนะคะซึ่งก็สนิทสนมกับตั้มด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ฮ่องกงด้วยกัน okay. แล้วพี่ตั้มมาเริ่มตรงเนี้ยธุรกิจนี้จริงแล้วก่อนที่เราเริ่มเนี่ยเคยรับซื้อของเก่าที่ฮ่องกงด้วยเหมือนกันแบกยางรถ10ล้อก็ทำมาแล้วลื้อรถก็ทำมาแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราเห็นว่านอกจากรับซื้อของเก่าแล้วเนี่ยเรายังสามารถส่งไทยขึ้นมาขายได้นี่เนี่ยครับครับก็เลยมาเดินในซอยเนี่ยตรงนี้ที่เรียกว่าไทยทาวน์เขาลงเสร็จเราดูซิตี้เนี่ยไทยทาวน์เราก็เลยมาเดินดูว่ามีสินค้าอะไรที่เราสามารถหยิบจับได้ครับพี่ตั้มก็เลยไปดูอันเริ่มจากแขนงก่อนเลยจากผัดแขนงเนาะเวลากินข้าวต้มเหมือนแขนงหมูกรอบเคยกินใช่ไหมลูกเล็กๆอย่างครับครับครับก็เลยไปหามาแขนงว่าเราไปเอามันที่ไหนก็ไปเอาที่ภูทับเบิกแล้วก็มาเดินถามตามร้านว่าพี่ครับพี่ซื้อแขนงไหมผมตกภูทับเบิกเลยนะที่สมุทรบูรณ์ใช่ไปเอามาที่นู่นเลยบนดอยบนดอยแล้วก็ส่งมาครับส่งมาแล้วก็มีร้านมีร้านเขารับซื้อเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มจากส่งครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากคณะแขนงเราก็ส่งมาอย่างเรื่อยๆครับจนเราสามารถส่งมาได้อาทิตย์นึงเนี่ย3ไฟก็เรียกได้ว่าถือเป็นพี่น้องที่น่ารักจริงๆค่ะแถมงานนี้นะคะแฟนคลับก็ได้ย้อนหวานๆได้เห็นหน้าบอยแบนด์ในอดีตอีกด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ